ส้นทางของเราทุกคนอีกขั้นของระบบความปลอดภัยจาก Volvo ที่คิดค้นและออกแบบจากสิ่งรอบตัวคุณ Volvo มีระบบตรวจจับรถยนต์และคนเดินถนนพร้อมฟังก์ชันหยุดรถอัตโนมัติในสถานการณ์คับขันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งใน Volvo S60 V60 XC60 และ S80 เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนเทศกาลการเดินทางครั้งแรกในเมืองไทยการรวมคนทุกสายพันธุ์จะกี่กลุ่มกี่แนวกี่พันมาเดี่ยวหรือมาคู่มุ่งสู่ปากช่องมาร่วมก่อกองไฟท้าลมหนาวมากับเพื่อนความรักและสันติภาพร่วมกัน6วัน6คืน Outdoor Camp Out ในงานยิปซีมิวสิกแคมป์2013ณเมเดเพลสปากช่องเขาใหญ่พบกับขบวนพาเลทคลาสสิกคาร์ทั่วไทยชาว2ล้อทุกสายพันธุ์กอดคอร่วมกันโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจูมินบุรพาไบค์วีคตลาดสยามยิปซีต้นอินเดียนจิตจังโก้ลมพัดหวนชีวาคลาสสิกทบอย1008และจ้อเดียวพักเขียวพบกันในงานยิปซีมิวสิกแคมป์2013 27 ธันวาคมศกนี้ถึง 1 มกราคมศกหน้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริกุลคูลฟิวชั่นโคลสติ้งคนนั้นก็เป็นเธอรถนิยมชมชอบผับแอนด์รีสอร์ทไปกับโลกอันกว้างไกลแล้วขับไปบนเส้นทางฮาร์เลย์ดีวิสานกับทีไซเคิลมาเปิดตามาเปิดใจโลกใบนี้มีสนับสนุนความคลาสสิกโดยรัสสุริศสีพ่นซ่อมรถยนต์ไปสุดขอบฟ้าชมครับและผมก็เดินมาถึงจุดสำคัญอีกจุดนึงฮะนั่นคือบูธของคาร์เคลซี่ครับบูธนี้นะครับคุณคงรู้จักสำนักต่างนี้ดีนะครับคาร์เคลซี่ครับบูธนี้เขาจะนำรถของเขานะครับที่เขาเคยตกแต่งกันไว้นะฮะที่เขาเคยคัสตอมกันเลยดีกว่าก็ว่าได้นะครับเห็นไหมฮะแต่ละคันแต่ละคันแต่ละคันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่ามีคันไหนเจ๋งๆบ้างฮะผมเดินมาในงานพบอีก2คันฮะซึ่งถือว่าเป็นรถในตำนานบ้านเรานะครับนั่นคือ Muscle Car ครับนั่นคือ Chevrolet 1969 Z28 Camaro ครับพร้อมกันนั้นด้านซ้ายมือผมนะฮะนั่นคือ Chevwell ฮะ1971นะครับให้สีสันสวยสดใสสีแดงนะครับส่วนคันนี้มากับสีน้ำเงินน้ำทะเลนะครับตัดคาดดำนะครับพร้อมกับอย่างที่บอกฮะด้านล่างวางกระจกไว้เพื่อโชว์ความสวยงามของช่วงล่างและเครื่องยนต์นะครับพอมัสเซลคาร์กันแล้วนะครับเห็นแบบนี้คงตื่นตาตื่นใจกันน่าดูนะครับส่วนผมเองฮะนอกจากตรงนี้นะฮะบอกตรงฮะตอนนี้เนี่ยผมไม่มีเวลาหรือว่าเขาเรียกว่าไม่มีใจจะทำงานแล้วฮะเพราะว่าอยากจะเดินไปดูแต่ละคันแต่ละคันมากมายนะฮะเอาเป็นว่าเก็บภาพไปฝากเพื่อนๆไว้มากๆเลยแล้วกันฮะอ
ครับอย่างที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่าฮอตหลอดคือยังไงหรือว่าคือรถแบบไหนนะครับผมบอกให้ครับว่าคำว่าฮอตหลอดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หมายถึงการที่เราเนี่ยได้เอารถของเรานะครับไปโมดิฟายทำให้การใช้เครื่องยนต์เนี่ยมีสมรรถนะที่แรงขึ้นนะครับมีใช้ขุมพลังที่เยอะขึ้นนะครับส่วนการตกแต่งอาจจะตกแต่งไปด้วยลายไฟนะครับซึ่งทำให้คนอาจจะเข้าใจว่ารถที่มีลายไฟนั้นน่ะนั่นคือฮอตหลอดแต่จริงๆแล้วครับฮอตหลอดนะครับเป็นรถที่มีการอัพเครื่องยนต์ของแต่ละคันนะครับให้มีขุมกำลังสูงขึ้นนะครับส่วนลักษณะการแต่งรถก็จะมีหลายแบบครับเป็นลัดหลอดเป็นคัสตอมอย่างคันนี้ถือว่าเป็นคัสตอมคาร์ครับเพราะว่าได้รับการออกแบบใหม่นะครับโดยนำรถเดิมๆ Ford ปี1933มาทำขึ้นมาใหม่ครับเพราะฉะนั้นคันนี้นะครับถือว่าเป็นฮอตหลอดและทำเป็นคัสตอมคาร์ครับHello Thailand, my name is Rupo, I'm coming from France and I want to present you my motorbicycle. It's bought in France. It's a 57 Chevy bike. The bike spent to me 3,000 hours to the construction. And this is a rear fender from the 57 Chevy. All the parts are in steel and the work took me 3,000 hours.For the construction in four years. ครับท่านผู้ชมครับนอกจากในงานซีมาโชว์นะครับจะพบกับผู้คนชาวอเมริกันนะครับจากรัฐต่างๆนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีชาวต่างประเทศสายพันธุ์อื่นนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับมิสเตอร์ลูโปนะฮะมาจากนี่ครับมิสเตอร์ลูโปนะครับมาจากประเทศฝรั่งเศสครับเขาเอามอเตอร์ไซค์คันงามของเขามาโชว์นะฮะซึ่งคันนี้ครับได้รับการออกแบบนะครับดีไซน์จากด้านท้ายนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเชฟโรเลตBel Air 1957นะฮะเป็นเชฟโรเลตปี1957นะฮะนี่ฮะเอกลักษณ์ของด้านท้ายของเชฟโรเลตปี1957นะครับคุณจะสังเกตเห็นเลยนะฮะแล้วเขาใช้เครื่องยนต์ฮะฮาร์เลย์เดวิดสันทวินแคมนะครับตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเขามาไกลกันทีเดียวฮะมาจากประเทศฝรั่งเศสโอ้ very nice ลูโปนะครับนอกจากนั้นนะครับเราต้องมอบกันนี่ฮะชีวาคลาสสิกนะไทยแลนด์ You're the last thing on my mindโอ้ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาหยุดกับรถคันนี้บ้างนะครับบางทีเนี่ยการดีไซน์รถหรือการตกแต่งรถของคุณเองนะครับไม่จำเป็นต้องหวือหวาหรือว่าอลังการอะไรมากมายครับกับสไตล์ของคันนี้ครับมาแบบเรียบๆเนียนๆฮะนี่คือเชฟโรเลตคอร์วาปี1964นะครับซึ่งถ้าในบ้านเราแล้วเนี่ยอาจจะมีน้อยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเริ่มไปเล่นใหญ่ยาวหรือว่าโหนกนูนเขาเรียกว่าปีลึกยุค70บ้างหรือว่าจะไปเป็นโรไรเดอร์บ้างแต่สำหรับคันนี้ครับเชฟโรเลตคอร์แวร์ครับแต่งเรียบๆสบายๆครับให้สีสันแบบสวยนวล นะฮะพร้อมกันนั้นนะครับชุดกันชนครับพร้อมกับขอบไฟนะฮะรถคันนี้เนี่ยได้รับการดีไซน์จากเจ้าของเนี่ยผมมองแล้วเนี่ยเขากำลังบอกไปถึงการใช้แนวแบบมินเนียมฮะเห็นไหมฮะไม่มีการชุบโครเมียมนะครับเดี๋ยวเราชมด้านหน้าบ้างนะเป็นไงฮะล้อนะฮะออฟเซตลึกนี่ฮะนี่คือสไตล์เขานะครับเห็นไหมฮะการแต่งรถของคุณนะครับไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องตามแบบฉบับของคนอื่นเสมอไปครับการชุบโครเมียมอย่างเดียวเท่านั้นก็ไม่อาจทำให้รถคุณสวยขึ้นมาได้อย่างนี้บางทีก็เด่นกว่าก็ได้นะครับตามมาฮะภายในนะครับให้ภายในสีดำฮะสีบรอนซ์นะครับโอ้โหนี่ผมอยากเจอเจ้าของมากนะครับแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้เจอเขาในวันนี้นะฮะมาอยู่กันที่ด้านหน้าบ้างครับนี่ครับด้านหน้านะครับจะถูกดีไซน์ให้ใช้กันชนและกระจังนะครับเป็นมิเนียมโอ้โหเด็ดมากฮะเครื่องยนต์ห้องเครื่องโอ้โหงานนี้เรียบร้อยมากนะครับสำหรับขุมพลังเครื่องยนต์แล้วเนี่ยคุณดูเอาแล้วกันนะฮะ
ว่าเขาแต่งกันเจ๋งขนาดไหนนี่แหละฮะงานซีมาโชว์ครับลาสเวกัส2013ครับท่านผู้ชมครับผมเดินมาในงานแล้วก็เข้าไปในงานหลายๆจุดหลายๆโซนนะครับทำให้ผมสังเกตเห็นว่าการเล่นรถของคนที่นี่นะครับเขาไม่ได้ยึดติดเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องเล่นรถรุ่นไหนปีไหนนะครับหรือว่าต้องค่ายใดนะฮะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความหลงไหลแล้วก็แล้วแต่สไตล์คุณเลยนะฮะอย่างเช่นคันนี้ครับคาร์มันเกียร์ปี1967ครับถูกออกแบบมาให้ทำเป็นแนวคัสตอมครับออกมาตามสไตล์ของอเมริกันฮะคุณลองดูเข้ามาใกล้ๆนะคุณจะเห็นว่าเป็นจากค่ายของ The Custom Shop นะฮะซึ่งมาจากนิวยอร์กครับI'm Anthony from Divine One Customs. Here's our beautiful ride. You know, each thing on here stands for something. Like these bombs, the numerical order is actually the birth date of his daughter, and the woman actually posted on the side is supposed to represent his wife. You know, I mean, we went for a World War II theme because you know in the 50s a lot of war fighters were coming back from the World War II, so that's the theme we decided to go with.And everything to do with the car was hand done, from airbrushing the rivets to stamping out the steel inside. It's all cut out by hand, brushed by hand. And we actually went over $500 worth of solid brass rivets along inside the car. You know, and back here we decided to ditch the rear seat. And since it's a bomber car, we decided to throw some bombs in there, which we made the subwoofers. You know, chop the top, bead rolled everything, custom gauges.Dropped in a Chevy 350 in there just because they're easy to work on. And if you take a look inside, everything's down to theme. I mean, we fabric wrapped all the wires, kept them exposed, threw all the electrical inside an actual 50 caliber ammo box. And if you go around to the front of the car, we decided to make it look even more Airstream. Instead of blinkers here, we actually took 50 caliber rounds and ground them down and put them in to makechain guns on the front of both sides. You know, gave it a little distress in the paint. That's just going fast in the air, man. Getting at it. But that's pretty much all there is to it. ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับการเข้ามาในงานของเรานะครับงานซีมาโชว์นะครับนั่นคือผมเข้ามาเนี่ยตั้งแต่10โมงเช้ายัน5โมงเย็นนะครับเขาบอกครับว่าเรายังใช้เวลาในการเดินทั้งหมดในงานนะฮะใช้เวลาทั้งหมดไปเนี่ยใช้ได้แค่บริเวณด้านหน้างานเท่านั้นครับเพราะว่าในบริเวณงานนั้นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยผมพบกับรถคันแรกพบกับรถคันต่อไปซึ่งไม่สามารถที่ผมเนี่ยจะเดินผ่านไปได้ครับเลยใช้เวลาในการพินิจพิเคราะห์ในการดูต่างๆมากมายนะครับซึ่งทำให้วันนี้ของเรานะครับหมดเวลาแล้วนะครับตั้งแต่10โมงเช้ายัน5โมงเย็นกับงานซีมาโชว์นะครับมีในวันที่6 7 8นะครับ3วันครับซึ่งผมเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นผมจะใช้เวลาอยู่ที่นี่ครับเพื่อการเดินทางมาลาสเวกัสของผมในครั้งนี้ให้มันคุ้มค่าครับกับรายการชิวาคลาสสิกเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าคุณต้องติดตามเราครับกับรายการชิวาคลาสสิกลาสเวกัสนี่คือคันนี้ที่ได้รับการใช้สีจาก BASF ฮะหรือว่า Gasolic ในเมืองไทยเรานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่านี่คือแม้จะเป็นรถใหม่ก็จริงนะฮะแต่การให้สีรถของเขานะฮะการดีไซน์นะครับของดีไซเนอร์รถคันนี้เนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นครับตอนนี้ทั้งขวามือและซ้ายมือของผมนะครับนั่นคือ Ford ปี1932นะครับแต่ทั้ง2คันนี้นะครับถูกการตกแต่งและบูรณะนะครับไปแตกต่างกันครับThank you.
ครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่ผมกำลังจะต้องเจอเขาในการสัมภาษณ์ในงานซีมาโชว์ครั้งนี้นะครับนี่คือมิสเตอร์ทรอยฮะซึ่งเขาก็เป็นอีกคนนะฮะที่ได้รับการออกแบบรถยนต์นะฮะโดยนำรถมัสแตงนะครับมาทำใหม่นะฮะและสีที่เขาใช้ครับก็คือสีจากกาโซลิกครับสีนกแก้ว BASF นั่นเองฮะทาง